ึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่ายแต่ละวันที่ผ่านกลายเป็นอดีตที่จะย้อนกลับสู่ปัจจุบันโดยคำบอกเล่าจากปากสู่ปากชาวลั่วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าลั่วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทยการใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขินได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าลั่วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวลั่วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขินซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวลั่วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างนึงที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวลั่วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวลั่วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงามที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวลั่วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวลั่วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่น
ย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั่วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบตราหลวงหลาบเงินประกอบด้วยแผ่นเงินจารึกอักษรและดวงตราครั่งประทับตราพระราชลัญจกรในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างตั้งเข้าจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผี
ชื่ออะไรพระหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวร้ายอย่ามาหันนะครับผมไม่พ้นครับอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านตัวเขาใช่โว้ยเมื่อข้าทำเนื้อเนื้อหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาเอาขบบกมาขบบกมาหมอโอ้โหน้ำเขาก็จะหันด้วยหนึ่งโอ้ย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 ในขณะที่ตั้งเข้าและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อนปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไปวันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลั่วและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลั่วไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่วอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลั่วชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองThank you.
ศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลั้วจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมาตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลั้วเพราะไตมีหลายไตไตลั้วไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อนี่เป็นไตลั้วพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิลังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สเนาพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคะนี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงมีลังคะขุนหลวงมีลังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสเนาลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสเนาพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงมีลังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตายด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้าหนึ่งไหไก่หนึ่งคู่ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอเวื้อมีน้อยกว่าเขาก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอเวื้อเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอเวื้อต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอเวื้อไม่ได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวื้อเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวลั้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโปะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโปะหนุ่มสาวลั้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าลั้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวัน
หนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได้ครับครับครับแป้นอาจจะแล้วน้องแป้นปวดปวดยาละแป้นอาจจะแล้วน้องก็ออกก็ออกกันได้ไหมออกกับไปออกเงาในเงาท่านคนเล่นฟ้องหนึ่งจะให้แต่เราแค่คนเล่นฟ้องเนี่ยก็เกินเกินธรรมดาอย่างเกินเรามีเกินแบบคนเดียวเลยเอามาเกินหนึ่งแต่วันนี้เด็กเป็นเอออนเนมเป็นเอยังงาตักไปน้ำเลยเอฟเอฟน้ำเนี่ยน้ำหนึ่งคุยเจอเลยจะพูดกันจะอยู่รถพูดกันลำมึงกูใช่เรียกแล้วแต่ละเรียกแล้วแต่แบบเป็นยังไงตายยังทุกข์ซาดอกนอกจากไร่ข้าวไร่กระหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด